ผมก็เป็นปอมพี่น้องกันเล่นดนตรีกันมาฮะฮะบิ๊กเป็นรุ่นน้องผมมหาลัยเนี่ยเราพบผมพบบิ๊กตั้งแต่ปี2530แหมพูดเหมือนพบสาวเลยสวัสดีแฟนๆของ The Standard ทุกๆท่านนะครับผมหมึกวันธรรมนะครับมารับหน้าที่พูดคุยกับทางวง So After Six ในช่วงเวลานี้ So After Six เนี่ยเป็นวงดนตรีที่ผมขอใช้คำว่าดีพร้อมได้ใจผู้ฟังมาโดยตลอดแล้วก็เป็นวงดนตรีที่มีความพิถีพิถันและตั้งใจอย่างยิ่งในการทำงานทางด้านดนตรีให้กับวงการดนตรีของเมืองไทยวันนี้ผมอยู่กับสมาชิกออริจินอลทั้ง3คนเลยนะครับทั้งเปิ่นบิ๊กและก็ปอมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสมัยก่อนเนี่ยในปี 3-4 เขาอยู่บ้านเดียวกันเขาเป็นพี่น้องกันผมก็มาบ้านตอนเย็นแล้วก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งมี เนื้อมีคอร์ดมีเนื้อมีคอร์ดปองก็เล่นเปียโนให้ฟังพี่ปึ่งตีกองบิ๊กกองตีแบบนี้เพลงไหนพี่ปึ่งแต่งปองก็ไปตีกองพี่ปึ่งก็มาเล่นเปียโนปองก็ตีกองกองตีแบบนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็เล่นกัน3คนอย่างเงี้ยครับโอ้มันเราเริ่มต้นมาจากอย่างนี้เลยช่วงที่คุณ3คนเริ่มเล่นดนตรีกันสนุกสนุกอะไรตอนนั้นก็คงเล่นเพลง cover กันไม่ครับเล่นเพลงแต่งเพลงเจ๊งออกมาเองพี่ปึ่งได้แต่งเพลงกันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่มัธยมครับเพราะว่าตั้งแต่โรงเรียนผมเนี่ยเวลาประกวดวงเนี่ยต้องเขียนเพลงเองคือตามเทศกาลเช่นโดมินิกครับวันพ่อวันแม่จะได้ขึ้นไปเล่นเนี่ยต้องเขียนในเพลงที่เกี่ยวกับพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้วก็ประกวดแล้วก็ประกวดแล้วก็มีเล่น cover บ้างครับเล่นเพลงฝรั่งเล่นเพลงไทยก็ไม่เหมือนหรอกครับไม่ได้แก่ที่ถามบิ๊กเมื่อสักครู่นี้ผมพยายามจะแบบบิ๊กเข้าไปหาว่าทำไมมันถึงเป็นโซที่มันมาโดนใจทั้ง3คนจนกระทั่งมันกลายเป็นโซ after 6เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้รู้จักเพลงโซมาก่อนที่จะมาเจอพี่ปึ๋งของครับผมก็เล่นเพลงทั่วไปเล่นไมโครเล่นอัศนีวสันต์เล่นเพลงใช่ครับก็เล่นคัฟเวอร์ทั่วไปแล้วพอมาเจอเพลงอย่างพี่ปึ่งปิงปองแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพราะดีว่ะไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยคือผมไม่เคยฟังแบบนี้มาก่อนก็เลยชอบทีนี้ก็เลยติดก็ไปหาฟังครับแต่จริงๆที่บ้านเราสมัยก่อนเราจัดปาร์ตี้บ่อยนะครับปาร์ตี้ตามบ้านนี่แบบใช่ครับผมโตมากับปาร์ตี้บ้านเลยเนี่ยคนก็มานั่งดื่มนั่งอะไรแล้วก็มาล้อมอยู่ที่เปียโนกับกลองกับอะไรแล้วก็เล่นเอาจริงๆแล้วเราไม่ได้เล่นเพลงโซอย่างเดียวนะครับแต่สมมติมันมีเพลงหนึ่งที่เราไป This Time in Forever โตโรบราวตอนนั้นเนี่ยในยุคต้น90มันเป็นเพลงเต้นรำนะครับเราก็เอามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นแล้วก็ให้เพื่อนๆเขาแดนซ์กันอะไรอย่างเงี้ยมันเพลงเต้นรำปาร์ตี้ไงปาร์ตี้ปาร์ตี้บ้านนี่แบบคลาสสิกมากสนุกผมนี่ตัวปาร์ตี้บ้านเลยสุขุมวิทนี่แบบคือตรงนั้นนะฮะมันมีหลายๆเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มันน่าจะทำให้เราแบบว่าสะสมการฟังเพลงการเล่นการแกะเพลงการอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้มันก็มาสู่การเรียบเรียงที่จะเป็นซอร์เรสต่อไปสิ่งที่ปึ่งมีอยู่ในตัวเองมุมมองของ Softer Six Soul เนี่ยมันไม่ใช่ Soul ตัวเพียวๆแน่ๆเลยองค์ประกอบของมันที่ผสมขึ้นมาเป็น Soul แบบ Soul After Six เนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่นอีกครับพอเราเจอเพลงชอบเจอแนวที่เราชอบและโดยส่วนใหญ่โอ้ยบังเอิญนะฮะด้วยความที่เราชอบดูวงที่เพอร์ฟอร์มหลายๆชิ้นชอบวงที่มีแผนเครื่องเป่าเราก็จะเจาะฟังนะฮะEarth, Wind and Fire ที่เราไปตามหาอัลบั้มเก่าๆนะครับ Average White Man Power นะฮะก็ต้องบอกว่า Soul After 6ณวันที่ออกอัลบั้มชุดแรกแรงบันดาลใจเราจริงๆเนี่ยก็คือเป็น Soul Jazz ที่แล้วก็เป็นวงดนตรีที่มีสมาชิกหลายคนและที่สำคัญต้องมีแผนเครื่องเป่าแต่ถ้าถามว่าโอ้แล้วฟังอย่างนี้อย่างเดียวเลยหรอไม่หรอกครับเราลงทุนไปกับซีดีเยอะครับเราฟังเพลงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟังเยอะมากครับอังกฤษผมก็ฟังนะครับผมไล่ถึงที่ไม่ใช่หมดเลยโซเนี่ยมันไม่จำกัดนะถูกไหมครับถูกครับในมุมมองของSoul After 6เนี่ยว่าจะต้องเป็นโซแบบผิวดำเท่านั้นถูกครับถูกไหมฮะ Soul After 6ฟังเพลงเยอะเพราะฉะนั้นเพลงของวงอะไรก็แล้วแต่ที่มีกลิ่นอายหรือมีฟีลของโซ
นั่นถูกใจเราอันไหนเราเก็บอันนั้นใช่อย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฟังที่ตัวตนตัวว่าเขาจะเป็นแบบไหนเราฟังที่ตัวเพลงเพราะบางทีเราฟังจากวิทยุเราไม่เห็นตัวเขาด้วยถูกครับใช่ไหมครับพอไปเซิร์ชดูหมายความว่าพอไปตามดูพอไปเห็นที่ปกจริงๆอาจจะไม่ใช่เราเฮ้ยมันไม่คนนี้เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ตรงนั้นมันทำให้เราแบบค่อยๆตามไปเรื่อยพอเมื่อกี้เราพูดถึงพูดถึงโซขาวขึ้นมาอย่างเงี้ยพอนึกถึงใครครับพ็อปเลยที่แบบว่าแต่ว่าเราฟังปั๊บเฮ้ยนี่มันอันนี้มันโซนะเอาจริงๆแล้วนะครับผมว่าบอสแก๊กได้โอ้บอสแก๊กโดนสุดๆผมว่าบอสแก๊กได้ถ้า80ผมว่าสวีทเอาซิสเตอร์ก็ได้นะพี่เหมือนผมไหมครับไม่ที่เอ่ยมาที่ผมโคตรชอบเลยไงพี่เหมือนที่คือผมพูดนี่มันแบบถ้าผมว่าซีเซอร์มันเป็นเพลงที่เราใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าเราลองมองที่หัวใจของเขาเนี่ยผมว่าเขามีความเป็นโซไดนามิกของทุกอย่างผมว่าดนตรีมันเบลนกันถ้าจนบางทีเราอาจจะหาคำตอบยากเหมือนกันนะครับว่าเอาจริงๆแล้วตัวตนเขาอยากเป็นอะไรผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราหาคำตอบยากว่าตัวตนเขาอยากเป็นอะไรไม่ได้เราหาคำตอบด้วยตัวเองดีกว่าว่าเรามองเขาเป็นอะไรเพราะบางทีถ้าย้อนไปเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องว่าเราฟังเพลงจากวิทยุเราไม่เห็นไม่เห็นใครเลยแต่มันมีความสุขที่มันดื่มด่ำตรงนั้นเนี่ยผมว่าแค่นั้นเอาจริงๆก็อาจจะพอแล้วก็ได้